และในวันนี้นะคะเป็นวันที่ว่างที่สุดใน3โลกแล้วเราเนี่ยจะมาทำยำไข่ปลาหมึกแบบที่เราไปกินที่พวกตลาดนัดนะคะทุกคนโบไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงแต่ว่าโบจะคิดคนแล้วก็หาวิธีทำด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าคนจะตกใจนะคะโบเองค่ะเพิ่มเติมคือแก้มเยอะขึ้นนั่นแต่ว่าเราเนี่ยได้ทำการหยุดอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้เดินไปไหนเนี่ยประมาณหลายวันแล้วแล้วก็คลินิกก็ปิดไม่ได้ฉีดนะเอาเลยทำเลยทุกคนขั้นตอนแรกไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนเราก็เตรียมแป้งทอดกรอบมาแล้วก็ไข่ปลาหมึกอันนี้ซื้อจากแมคโครแล้วแมคโครไม่เคยเป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าซื้อของเขาตลอดเลยนี่เราซื้ออันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งเทนะคะแล้วก็จะทำขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือเราเนี่ยจะเทแป้งก่อนเช่นเดิมค่ะไม่มีคนอัดให้ก็ต้องอัดเองเห็นไหมไม่ต้องเยอะมากนะมาค่ะไอ้แป้งทอดกรอบอ่ะมันสามารถชุบได้เลยป่ะมันไม่ต้องใส่น้ำโบจะทอดใช่ไหมใช่โบจะเอาชุบหรือว่าจะเอาแป้งแห้งจะเอาชุบหรือจะเอาแป้งแห้งโบชุบให้มันกรอบอะค่ะมาเวลาทอดอะสัญญาณที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้ sorry เดี๋ยวนะไม่ยืมมันเอาแป้งกับไข่ปลาหมึกไปให้แม่ให้แม่ทำไมแม่ไม่สอนเจอมาโบทำอะไรอะมาบอกให้เอาแป้งกับปลาหมึกมามาหยุดเดี๋ยวโบทำเองก่อนอื่นนะคะทุกคนเราต้องเอาไข่ปลาหมึกเนี่ยใส่ไม่ทำอย่างนี้ไม่มาหนีโบทำเองมาทำให้ดูแล้วมันจะไปแล้วเรียกมาทำไมอ่ะทำแบบนี้จะได้เห็นทั้งหน้าเราแล้วก็หน้าปลาหมึกเฮ้ยมันไม่ยากทุกคนแพ็คนึงประมาณ200กว่าบาทได้เยอะอยู่นะเฮ้ยกำไรอยู่นะเห็นเขาขายกันอะคิดถึงตลาดมากเลยทุกคนไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนแม้แต่นิดเดียวออกไปมากสุดก็คือหน้าบ้านคนละแม่เปิดกระทะให้แล้วบังคับว่าต้องทอดเลยคือแค่ถามแม่เฉยๆนะแล้วดูดิแม่มาเปิดกระทะให้เฉยเลยอะรอน้ำมันเดือดมาทำต่อทุกคนต้องชุบให้มันทั่วเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวบางส่วนมันจะไม่กรอบไข่ปลาหมึกเนี่ยจะมีเฉพาะในปลาหมึกกล้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเคยซื้อปลาหมึกอื่นเนี่ยไม่เคยเจอไข่ของมันเลยสักทีใกล้เสร็จแล้วในระหว่างที่เรารอน้ำมันนะคะเราจะมาทำการหั่นกะหล่ำปลีนะคะถ้าทุกคนเคยเห็นเนี่ยเขาจะมีกะหล่ำปลีด้วยทุกคนตอนนี้กระทะได้ทำการร้อนเรียบร้อยอ่ะหย่อนลงไป1 2 3ทุกคนคะจะบอกว่าน้ำลายจะไหลตลอดเวลาถ้าซื้อมาทำเองนะโอ้โหควรจะได้ไข่ปลาหมึกที่เป็นไข่ปลาหมึกแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าซื้อก็คืออร่อยเหมือนกันแต่ว่ากะหล่ำปีข้างล่างจะเยอะไปหน่อยเคยซื้อมา50บาทกะหล่ำปีประมาณ45บาทที่เหลืออีก5บาทเป็นไข่ปลาหมึกตลกอีกแล้วโอ้โหมาเหมือนร้านเป๊ะแต่อร่อยกว่ามันคือไข่จริงๆเว้ยแบบแต่ว่าแป้งน้อยมากโคตรอร่อยคนแม่งอร่อยมากทุกคนดูดิอันนี้ไม่ใช่ตัวปลาหมึกนะอันนี้คือไข่อย่างเดียว the best เลยอ่ะ the best in บางบอนขออนุญาตยืดชิ้นใหญ่มากไข่ชิ้นใหญ่มากไม่ได้คือราคาที่มันผัดไม่แพงมากทีนี้เราคือซื้อมาเองอ่ะ200อันนี้เหรอเออแต่ไปซื้อเขาอ่ะ50คิดด้วยไข่จริงๆไม่ใช่แบบไข่แบบจกตาถ้าเกิดเราจิ้มอย่างเงี้ยจะสุดยอดมากโอ้มันต้องกินอันที่มันมีน้ำทุกคนคะฝนไม่ได้ตกนะคะแม่ทอดอะไรก็ไม่รู้เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูนรกแตกได้เลยนะเผ็ดมากเผ็ดแต่อร่อยมากเขามีความหอมแล้วก็ความมันไข่เน้นๆน่ะอยู่บ้านทุกคนทำอะไรกันคะตอนนี้โบจะกลายเป็นเชฟแล้วโบกำลังฝึกทำอาหารหลายๆเมนูด้วยตัวเองเอาจริงๆเราควรใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์นะทุกคนแม่บอกว่าเมื่อไหร่โกกิจะหายไปโกกิแม่งเรียกชื่อโรคไม่ถูกเลยโควิดมะม้ามันอร่อยแบบ Amazing อ่ะจริงๆนะกินกับกะหล่ำอร่อยมากเรามองข้ามมาไปได้ไงเนี่ยก็อิ่มมากอ่ะแต่ยังกินต่อว่าอร่อยมากเราสามารถเอาเขามาทำอะไรได้หลายอย่างมากIt's good เฮ้ยผัดกะเพราไข่ปลาหมึก It's good ทำไมไม่มีคนเอาไข่ปลาหมึกมาทำเมนูอะไรเลยไม่ได้แพงมากนะทุกคนแพ็คละ260กว่าบาทอ่ะแล้วแบบได้แบบบักเอฟเลยเนี่ยคือแพ็คเดียวนะดีนะไม่ทำ2แพ็คอร่อยมาก
อร่อยประกดนะทุกคนอย่าลืมไปทำตามนะเอาจริงซื้อที่แมคโครตรงโซนพวกปลาโซนของสดอะกินแบบนี้แล้วคิดถึงพวกงานวัดเมื่อไหร่จะได้ไปงานวัดอีกก็ไม่รู้กินหมูแดดเดียวไม่หมดกินฟูดแม่อยู่บ้านแม่ก็ทำอาหารอีกแล้วแม่ก็กลายเป็นเชฟเหมือนกันจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดร้อนมากโหถ้าใส่น้ำตาลอร่อยอะหอมหมูแดดเดียวแม่อิ่มจนจะแตกตายอยู่แล้วท้องแต่ว่ายังกินต่อเพราะอร่อยพอเผ็ดมากจนต้องหาของแก้มจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยกินเผ็ดมากๆเราต้องดับด้วยหวานนี่กล้วยหอมอบชีสไม่ได้ขายของแต่ถ้าซื้อก็ขึ้นไลน์ให้ปึ้งใครอยากกินเนี่ยตามไปดูได้จะบอกว่าอีสแน่นแน่นกล้วยหอมอบชีสทุกคนต้องไม่เชื่อหอมชีสมากเขาจะเป็นแบบนี้ใครอยากกินเดี๋ยวขึ้นไอจีให้อ้าวโคตรอร่อยแล้วทำกันดีครับแล้วให้กินกล้วยหอมไหมกินข้าวยังกินแล้วทำอะไรอยู่นอนหืมนอนไม่ทำหลับชอบอ่ะชอบนอนจังเลย 80% ของชีวิตคือนอนอีก 20% คือกินทุกคนทุกคนต้องไม่เคยกินน่ะไม่เคยกินกล้วยหอมอบชีที่ไหนที่เป็นแบบนี้เป็นไงใครอยากลองนะ75 บาทขึ้นแน่จีอ้าวก็โอเคนะแต่มันไม่มีมันไม่หวานเราลืมใส่จานพอดีเลยนี่ชิ้นนึงทุกคนมันจะหนึบหนึบแป้งอ่ะแล้วก็หอมชีสเนื้อตากอ่ะเออตากเลยถ้าฝนตกมาก็ไม่ได้แดดเดียวทั้งสองแหละถ้าทางนี้เป็นตลกได้ดูทำท่าฝนมันก็จะตกถ้าฝนตกจะเป็นก็เก็บไว้ไม่ได้แดดเดียวไม่ได้ก็ต้องเป็นสองแดดแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็คือหมูแดดเดียวตัวละครใหม่นันทัยทุกคนไม่เคยกินแน่ๆทุกคนต้องไม่เคยกินแน่ๆคลิปนี้นะคะทำอาหารโชว์ประมาณ 50% แล้วก็อีก 50% คือขายของรอเล่นถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่ต้องปื้อแต่ลองถามคนที่สั่งไปแล้วว่าอร่อยขนาดประมาณ200อร่อยมากทุกคนชีสหอมมากโอ้โหทีนี้แอดไลน์ได้ไหมคะแต่ว่าคืนนี้ขายของทุกคนวันหนึ่งบุกกินไม่ต่ำกว่า 3-4 อันอะมามาสตาร์ทกันใหม่เลยหมดแล้วพรุ่งนี้คือเหลือใช่กินได้กินได้กินได้หมดอะมีคนสั่งอีกป่ะไม่มีเพิ่งบอกเขาว่าขายดีมีคนสั่งมาอีกป่ะไม่มีรอเล่นยังไม่ปล่อยออเดอร์อร่อยจริงๆเว้ยเนี่ยไม่เชื่อทุกคนขอทิ้งท้ายมาด้วยกล้วยหอมอบชีสบ๊ายบาย